ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการธรรมะเคลไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาคำว่าไขไขน้ำออกจากก๊อกอันนี้มันต้องให้มันไหลออกมานี่ไขปัญหาคือไขธรรมะที่มีผู้ข้องใจสงสัยผู้อยากรู้อยากเห็นหรือมีผู้อยากจะถามหรือมีผู้ถามมาแล้วก็ไขให้ฟังนั่นเรียกว่าไขปัญหาแต่วันนี้ไขเฉพาะปัญหาถึงเรื่องการพิสูจน์นรกเพราะว่าคนส่วนมากสงสัยกันเมื่อคืนวันที่2ก็มีญาติโยมมาจากประเทศอังกฤษก็พาลูกพาหลานมาเยอะแยะหลายคนมานั่งอยู่เต็มห้องเล็กๆถามถึงเรื่องนรกครั้งหนึ่งก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งจากประเทศเยอรมันด็อกเตอร์รุ่นเก่าก็ถามเรื่องนรกอีกด็อกเตอร์จากอเมริกาก็ถามเรื่องนรกยังมีด็อกเตอร์ยังมีผู้ที่จบปริญญาจากประเทศไทยก็มาถามอาตมาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมานี่ก็เลยไขซะเลยไขออกอากาศเรียกว่าไขปัญหาเรื่องการพิสูจน์นรกรวมคงจะเป็นสองกันนั่นแหละหรือกันหนึ่งนี่ปัญหามีว่าคำนรกเนี่ยมันแปลว่าอย่างไรนรกะนรกแปลว่าอย่างไรตามตัวหนังสือก่อนวิธีที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตอบปัญหาพระพุทธเจ้าต้องเอาหลักคือตัวหนังสือซะก่อนสัพพังสัพยัญชนังเยวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสสิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยหลักสองประการคือหลักใหญ่ๆ 1. พยัญชนะคือตัวหนังสือ 2. อรรถะคือความหมายต้องรู้สองอันคำว่านรกเป็นภาษาไทยแต่ว่าแฝงมาจากบาลีนรกะนิระยะนิระยังแปลว่านรกนรกแปลว่าประเทศที่ปราศจากความสุขนะคือมันมีแต่ความทุกข์มีอยู่ถึง457ขุมกว่าถึงนรกเนี่ยขุมใหญ่ๆมันจะมี8ขุม9กับโลกันตนรกสันชีวนรกกาลสุตนรกสังขารตนรกโรรุนรกมหาโรรุนรกตาปนรกมหาตาปนรกอวัยจีนรกมีขุมที่8สุดลึกที่สุดเรียกว่าโลกันตนรกสุดโลกเลยมันกล่าวไว้ว่านรกไม่มีถึงเท่าไหร่457ขุมท่านนับกันยังไงขุมที่หนึ่งห่างจากแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มันหนา 240,000 โยชน์ที่แผ่นดินหนาขนาดนี้ 240,000 โยชน์โยชน์หนึ่ง400เส้นเอา400ไปคูณ 240,000 เป็นกี่โยชน์ทีนี้จากพื้นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้ลึกลงไปประมาณ15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่หนึ่งชื่อว่าสันชีวนรกเลยนั้นไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่สองชื่อว่ากาลสุตนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่สามชื่อว่าสังขารตนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่สี่ชื่อว่าตาปนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่ห้าชื่อว่ามหาตาปนรกเลยไปอีก15โยชน์จึงจะถึงนรกขุมที่6ชื่อว่าโรรวนรกชื่อว่าโรรวนรกต่อไปอีกมหาโรรวนรกเอานี่ก่อนคือ1สันชีวนรก2กาลสุตนรก3กาลสุตนรก4โรรวนรก5มหาโรรวนรก6ตาปนรก7มหาตาปนรก8อวัยจีนรก15โยชน์เลยนั่นไปอีกจึงจะถึงน้ำเลยน้ำไปอีกจึงถึงลมเลยลงไปจึงจะถึงอัฏฐดากาเลยอัฏฐดากาไปจึงจะถึงนรกขุมสุดท้ายเรียกว่าโลกันตนรกสุดโลกพวกนั้นนิยตามิจฉาทิฏฐิปฏิเสธบาปบุญวัดพวกนั้นตกนรกขุมนี้พระเจ้าองค์หนึ่งจะไม่เห็นแสงสว่างรอบเดียวนอกนั้นมืดแปดด้านมันตั้งเรียงกันอยู่ใต้แผ่นดินทีนี้ทำไมล่ะมันแค่เก้าขุมทำไมมันถึง450ขุมนับกันยังไงในขุมที่หนึ่งเรียกว่า
ชั้นชีวนรกด้านทิศตะวันออกมันมีอุตตรนรกอยู่สี่ขุมเลยอุตตรนรกไปอีกมีภูเขากั้นอยู่จึงจะถึงนรกย่อมมาโลกีนรกอีกสิบขุมก็เป็นว่าสิบสี่ขุมแล้วใช่ไหมทิศตะวันออกนี่มีนรกเล็กรวมอยู่สิบสี่ขุมนรกใหญ่ขุมหนึ่งทิศตะวันตกก็สิบสี่ขุมทิศใต้สิบสี่ขุมทิศเหนือสิบสี่ขุมเอาไปคูณกันสี่ไปคูณสี่สี่สิบหกสี่หนึ่งสี่เป็นห้าห้าสิบหกขุมห้าสิบเจ็ดกับขุมใหญ่เอาแปดคูณห้าสิบเจ็ดอยู่ที่เป็นเท่าไหร่แล้วก็เอานรกขุมใหญ่มาบวกอีกก็เป็น457ขุมตั้งเรียงก็ดูใต้พื้นแผ่นพื้นแผ่นดินนี่แหละทีนี้ใครจะเป็นคนที่สุดเมื่อมีปัญหาอย่างนี้คนก็ไม่เชื่อคนไม่เชื่อส่วนมากใช่ถูกที่สุดที่ไม่เชื่อถ้าใครเชื่อก็ยังไม่ถูกแท้แต่ก็ดีนะใครจะเป็นคนที่สุดทุกคนก็อยากที่สุดนรกจริงหรือไม่จริงสงสัยทำไมจริงสงสัยเอายกตัวอย่างก่อนด็อกเตอร์คนหนึ่งจะออกชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ตายแล้วมาจากเยอรมันด็อกเตอร์รุ่นเก่าเราคุ้นเคยกันดีมีบ้านอยู่ตรงคลองประปาเข้าใจว่านรกสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าไม่เทศพระเทศเรื่องนิพพานคงเทศมีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์จากอเมริกาเดี๋ยวนี้ยังอยู่ทีนี้เป็นศาสตราจารย์แล้วเพราะว่าฝรั่งก็ดีผมก็ดีสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ด้วยบอกถูกแล้วที่คนสงสัยนะเพราะเหตุไรคุณจึงสงสัยคุณทราบไหมเพราะคุณมีวิจิกิจฉาคือโมหะปักอยู่ในสมองคนนี่อันหนึ่งและคุณมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอยู่ในสมองคนคุณอยากจะถอดไหมถ้าคุณไม่ถอดไม่หายสงสัยอยากถอดถอดด้วยอะไรคุณรู้ไหมไม่รู้ถอดด้วยปัญญาปัญญามีกี่ขั้นคุณรู้ไหมไม่รู้มีสามขั้นหนึ่งสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการเรียนเกิดจากการดูพระไตรปิฎกอรรถคาดีกาจบท่องได้เทศได้สอนได้นี่ปัญญาขั้นหนึ่งสองจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จจากการคิดเช่นคิดธรรมปุโรหิตทำระเบิดขวดทำปืนทำจัมโบ้ทำลูกระเบิดนิวเคลียร์ถึงกำลังจะรบราฆ่าฟันกันหูแหลกหมดทั่วโลกนี่แหละการกินตามมยปัญญาสำเร็จเพราะการคิดของมนุษย์ห่อเหินเดินอากาศได้จะเอาจรวดไปเที่ยวโลกพระจันทร์ไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้นนี่กินตามมยปัญญาแต่ปัญญาสองข้อนี้เขาเรียกปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองในโลกมนุษย์ไม่ใช่ปัญญาที่สุดนรกสวรรค์ที่สุดไม่ได้มันคนละขั้นปัญญาที่จะไปสู่ต้องภาวนามยปัญญาแล้วภาวนามยปัญญามีกี่ขั้นคนรู้ไหมไม่รู้มี16ขั้นขั้นที่เท่าไรจึงจะไปสู่ได้รู้ไหมไม่รู้ขั้นที่14จึงจะไปสู่ได้แล้วปัญญาขั้นที่1อันเป็นภาวนามยปัญญาคนมีไหมนามะรูปะปริเฉทญาณแยกรูปกันมาออกจากกันได้มีไหมไม่มีสองมีไหมไม่มีสามสี่ห้าถึงสิบสี่ก็ไม่มีสักข้อหนึ่งแล้วก็เมื่อไม่มีจะอะไรที่สุดทั้งที่อยากที่สุดแต่เครื่องมือไม่พร้อมมันไม่เสมอกันที่สุดกันไม่ได้ถ้าอยากที่สุดต้องหาเครื่องมือข้อนี้มามีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่จากเยอรมันบอกเออถ้าอย่างนั้นผมก็ความรู้น้อยอยู่ที่บอกใช่ถ้าเธอเทียบกันแล้วแค่หางเอิงนี่แหละโยมมันไม่มากอะไรเลยเทียนมันนั่นอ่ะอีกคนหนึ่งจากอเมริกาก็ลาบวชเลยอยากจะพิสูจน์อีกคนหนึ่งอยู่กรุงเทพนี้เดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่เทพนี่ก็อาจจะฟังอยู่ก็ได้จะฟังก็ฟังเลยก็มาไล่ถึงเรื่องนรกนะท่านผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีเทศเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อาตมาก็นั่งฟังซะก่อนไม่รู้จักกันเลยขอโทษเถอะคนโยมคุณโยมมีเหตุผลอย่างไรจึงกล้าตัดสินใจว่านรกสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เทศต่อท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมใช่จึงได้เป็นพระเจ้าเพราะตรัสรู้ของจริง
ทั้งในทุกสมุทัยในนรกมรรคไม่มีนรกจึงเชื่อว่าพระเจ้าไม่เทศน์ในนรกสวรรค์อาตมาก็ถามกลับเรียกว่าปฏิปุจฉาคุณโยมโยมอ่านพระไตรปิฎกจบไหมไม่ได้จบไม่ได้อ่านเพราะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ในธรรมบทภาคหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศไปว่านะหิธรรมโมอัตธรรมโมจะโอโพสมะลีปาจินโนอัตธรรมโมนี่แหละยังเนติธรรมโมปาเปติสุกติงบุญและบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปนำไปตกนรกบุญนำไปขึ้นสวรรค์หมอไอ้ท่านต้องพิสูจน์ได้สินี่นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ใครก็จะพิสูจน์เลือกมักช่ายอมต้องพิสูจน์ได้ 100% แต่อาตมาถามคุณโยมหน่อยสิว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์รู้สุนามอาตมาไม่จริงนะปฐมสีท่านนั้นนะไม่จริงวิทยาศาสตร์แต่ถามโยมโยมจริงวิทยาศาสตร์พิสูจน์รู้พิสูจน์นะโยมตอบไม่ได้นั่งอึ้งอาตมาก็นำให้ว่าพิสูจน์รูปใช่ไหมล่ะโยมบอกใช่ใช่ครับถูกต้องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เฉพาะรูปนามพิสูจน์ไม่ได้ระเบิดขวดระเบิดปรมาณูรูปทั้งนั้นแล้วไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกค้นพบสู่ปรมาณูเมื่อ10กว่าปีมานี้ใช่ไหมโยมบอกใช่เดี๋ยวนี้ตายแล้วใช่ไหมใช่คำว่าปรมาณูนี่มีมาแล้วในพระพุทธศาสนา2,500 กว่าปีแล้วโยมนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบเมื่อ10กว่าปีนี้พระศาสนากล่าวไว้ว่า1ธัญมาศถึงเมล็ดข้าวเปลือกเท่ากับ7อูกาเป็นหัวเลน1อูกาคือ1หัวเลนเท่ากับ7ลิตรขาคือ100ขีดแจ๊กแจ๊กดินฝอยแหลมๆที่ลงไปดัน700 1ลิตรขาคือ100ขีดเท่ากับ36ระทาริโนแปลว่าเราอองรถ1รัฐาริโนเท่ากับ36ตัชชารี1ตัชชารีเท่ากับ36อโน1อโนเท่ากับ36ปรมาณู1เม็ดปรมาณูมีอยู่8ศาสนาเรียกว่าอภินิโพครูปรูปที่แยกกันไม่ได้ต้องใช้กองจุลทัศน์ขยายไม่รู้กี่พันล้านนั่นแหละเรียกว่าปรมาณูละเอียดที่สุดละเอียดอย่างยิ่งหนึ่งเม็ดปรมาณูมีอยู่8เรียกว่าอวินิโพครูปรูปที่แยกกันไม่ออกถึงแยกไม่ออกแต่ยังมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีสีมีกลิ่นมีรสโอชะอยู่เรียกว่าใน8นั้นมีคือปฐวีอาโปเตโชวาโนวันโนคันโทรโสโอชายังมีอยู่ทั้งชิ้นเล็กละเอียดขนาดนั้นนี่ไอสไตน์ก็ค้นพบได้3นิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนตายแล้วแต่ว่าไอสไตน์เขียนไว้ว่าในเม็ดปรมาณูเม็ดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีอะไรวนรอบอยู่ตรงนั้นและลูกศิษย์ก็มาค้นต่อในแอนตี้โพตอนจากนั้นจนปัจจุบันนี้ยังไม่เคยปรากฏนักวิทยาศาสตร์อีกคนไหนค้นพบต่ออีกเลยแค่โรคไปมาอยู่แค่นี้นะอย่างนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วสาวกพระพุทธเจ้าเทศน์ไปแล้วมีแล้วในพระไตรปิฎกนะอรรถกถาฎีกาท่านว่าแล้วนี่คำว่าปรมาณูดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านักวิทยาศาสตร์เอกของโลกพิสูจน์ได้เฉพาะรูปนามพิสูจน์ไม่ได้ถึงรูปก็ยังไม่ละเอียดขนาดอวินิโพครูปยังไม่รู้เรื่องเลยได้มาค้นได้มา4นิวตอนแล้วตอนโปรตอนอันตี้โปรตอนอีก4ตอนยังไม่รู้มีอะไรอยู่จนปัจจุบันนี้แต่พระเจ้าแสดงไว้แล้วนะพุทธศาสนาแสดงไว้แล้วอ้าวโยมอยากจะพิสูจน์นะโยมอยากจะพิสูจน์อ่ะพิสูจน์ด้วยอะไรรู้ไหมไม่รู้พิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญามีกี่ขั้นรู้ไหมไม่รู้มี3ขั้น1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการเรียนเกิดจากการดูจนกระทั่งปริญญาตรีโทเอกเรียกว่าสุตตมยปัญญาหลังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิด3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาเรียกว่าภาวนามยปัญญามีอยู่16ขั้นแล้วโยมขั้นที่1ของโยมมีไหมนามรูปปริเฉยญาณไม่มีขั้นที่2ปัจจยปริคขญาณมีไหมไม่มีขั้นที่3สัมมสัญญามีไหมไม่มีขั้นที่4อุทยัพพญาณมีไหมไม่มีขั้นที่5พังคญาณมีไหมไม่มีขั้นที่6อุทยัพพญาณเห็นรูปนามเกิดดับมีไหมไม่มี
ขันธ์ที่7อาเทมยานเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกนามมีไหมไม่มีขันธ์ที่8นิพพิทายานของโยมมีไหมไม่มีขันธ์ที่9มุนจิตุกัมมิยันตายานโยมมีไหมไม่มีขันธ์ที่10ปฏิสังขยานใจชิมแสงแต่งจริงก็ได้เสร็จจริงของโยมมีไหมไม่มีขันธ์ที่11สังขารุปปิขยานเฉยดูความเกิดดับของโลกนามอยู่ขันธ์ที่12อนุโลมยานเห็นอริยสัจ4ชัด 99%เห็นปัจจัยครับชัด 100% ของโยมถึงหรือยังมีไหมไม่มีอ้าวยานที่10ปฏิสังขยานใจเข้มแข็งเจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงมีไหมไม่มี12อนุโลมยานเห็นอริยสัจ4ชัด 99% เห็นปัจจัยครับชัด 100% ของโยมถึงหรือยังไม่มีอ้าวยานที่13ทิ้งรูปไปนามมุ่งนิพพานจะลม1ขณะจิตของโยมมีไหมไม่มีที่14มรรคยานฆ่ากิเลสตายไป5ตัวโลภะ4โมหะ1ของโยมมีไหมไม่มี15ผลยานมีนิพพานเป็นอารมณ์16ปฏิเวทยานย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีละของโยมมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีจะเอาอะไรที่สุดล่ะนี่มันไม่มีเครื่องมือที่ไปสุดไม่มีที่สุดไม่ได้เอาไม่ง่ายโยมโยมจะคิดสุดละโยมอายุเท่าไหร่65ปีอาชีพอะไรทนายความเอามือไหนเขียนหนังสือมือขวาเอามือไหนคิดคนที่ตูดมือซ้ายเอามือไหนทานอาหารมือขวาจับช้อนก็ช่วยกันสองมือเอามือไหนนับเงินในเรือนออกอ่ะเอามือขวามือซ้ายด้วยเนื้อใช้มากี่ปี65ปีถามจริงๆเถอะว่าข้อนี้มือมีกี่ข้อตอบไม่ได้บอกไม่ได้ไม่รู้แต่ใช้มาจนขนาด65ปีแล้วมันก็มีแค่นี้ยังไม่รู้หรือมีกี่ข้อขนาดข้อเงินของตัวเองใช้มาจนหัวงอกแล้วยังไม่รู้มีกี่ข้อเลยนรกสวรรค์จะไปรู้ได้ยังไงแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ทำไมจะไปอาจเอื้อมพิสูจน์ถึงนรกสวรรค์แล้วแค่นิ้วมือก็พิสูจน์ไม่ได้เออเอาละโยมท่านโยมยังไม่ยอมจำนนนะโยมอยากพิสูจน์จริงๆหรือใช่ถามหน่อยเถอะว่าโยมเกิดวันไหนเกิดวันจันทร์ครับไม่ใช่เกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์ครับวันอาทิตย์วันจันทร์ครับท่านเสียงฝนทำไมล่ะก็โยมมาเกิดวันจันทร์นะต้องมาว่าเกิดวันอาทิตย์นี่นะโยมแน่หรือว่าโยมเกิดวันจันทร์แน่ขอถามโยมจริงๆเถอะเวลาโยมตกจากท้องแม่ร้องเอ๊ะเอ๊ะอยู่บนเบาะจำได้ไหมว่าเกิดวันอะไรจำไม่ได้ครับแล้วเมื่อไรจึงจำได้โตแล้วเข้าโรงเรียนแล้วใครบอกพ่อกับแม่นิยมไม่ได้เชื่อตัวเองอ่ะเชื่อพ่อกับแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอัตมาก็เหมือนกันโยมอัตมาเชื่อนรกมีสวรรค์มีเพราะเชื่อพ่ออัตมาคือพระพุทธเจ้านี่เป็นพ่อในทางธรรมพ่อกับแม่เป็นพ่อในทางโลกอัตมาก็เชื่ออัตมาเกิดวันอังคารพ่อกับแม่อัตมาบอกว่าลูกเกิดวันอังคารเขียนใส่ใบลานไว้อาตมาโตมาอ่านออกตรงไอ้ชี้บอกให้รู้ว่าลูกเกิดวันคันนี่เขียนไว้อย่างจังนี้มันม้ว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 นไว้ใส่บ้างไว้ใส่กระบอกไม่ไผ่ไว้กลัวตัวอะไรมันจะไปเจาะเอามาอาตมาดูเมื่อเรียนหนังสือออกแล้วอาตมาก็เชื่อเข้ากระดูกดำคนทั้งโลกจะบอกว่าอาตมาเกิดวันจันทร์อาตมาไม่เชื่อเชื่อพ่อกับแม่ของอาตมาเหมือนกันนั่นแหละโยมเอ๋ยเราเชื่อว่านรกมีสมณีก็เชื่อพ่อคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นพ่อในทางธรรมตรัสรู้มาหมดแล้วเห็นหมดแล้วเราเชื่อปัญญาของพระองค์อย่างนี้ก็เหมือนเชื่อพ่อกับแม่เหมือนกันนี่ข้อหนึ่งมีวิธีที่สูตรข้อหนึ่งนะเอาข้อที่สองทุกคนมีขนตาไหมโยมอยากที่สูตรนรกสวรรค์มีมนุษย์คนไหนมีขนตาวันล้านขนตาก็ยังมีอยู่โคนออกตอมันก็ยังอยู่ทีนี้โยมลองลืมตาดูสิเนี่ยเห็นไหมขนตาเนี่ยทั้งที่ไม่มีอยู่แท้ๆไม่เห็นมนุษย์คนไหนก็ดูไม่เห็นแล้วนั่นขนตาอาตมาดูเท่าไรก็ไม่เห็นโยมก็เหมือนกับอาตมานั่นแหละแล้วทำไมจะแงนจนหลังหัวไปจดถึงหลังเท้าเรามันก็ไม่เห็นหรอเพราะอะไรอ่ะแม่แค่ไอ้ท้ายทอยของเรายังไม่เห็นแล้วแค่กันแทนห่างกันกับตาของเรานี่เดียวท่านโยมไม่ถึงคืบแล้วยังไม่เห็นเลยท้ายทอยของเราเห็นไหมมันขาดอะไรขาดปัญญาท่านนี้กระจกมันสองพับมันก็เห็น
นรกก็เหมือนกันถ้ามีปัญญามันก็รู้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นเหมือนอย่างนี้แหละนี่พิสูจน์แล้วนะ1วันเกิด2ขนตา3จิตดวงไหนมาพาเราไปตกนรกจิตมันมีกี่ดวงเจตสิกมีกี่ดวงดวงไหนไปตกนรกลองนึกดูสิเอาสไลด์ถึงจิตมันจิตกี่ดวงล่ะ89ดวงโดยย่อโดยทิศดาน121ดวงเจตสิกก็52ดวงดวงไหนมันพาไปตกนรกโทสะใช่ไหมโทเสนะหิยีคือยีนสตาหรือยังอุปปัตชันติจึงดูคนทั้งหลายตายไปตกนรกเพราะโทสะโทสะที่ตัวเรามีไหมโยมมีเมื่อมีมันก็สามารถนำเราไปตกนรกได้ถ้ามันมีอยู่เชื่อเขามีอยู่อุปมาง่ายๆเหมือนโยมอยากจะได้มะม่วงอกร่องแต่มันมีสองมะเห็ดมะม่วงกระร่องก็มีมะม่วงอกร่องก็มีเราก็ไม่รู้มือความรับได้มะม่วงกระร่องไปปลูกเวลาออกมามันจะเป็นมะม่วงอะไรมันก็เป็นมะม่วงกระร่องทำไมจึงเป็นก็เพราะพันธุ์มันเป็นมะม่วงกระร่องอันนี้เหมือนกันเมื่อพันธุ์มันเป็นโทสะมีอยู่ในใจโยมมันก็กล่องคลอดออกมาเป็นนรกนั่นทีผลมันผิดกับผลมันตรงกันอย่างนี้นี่นี่ต้นนรกมันอยู่ที่ตัวเรามันก็ต้องไปนรกได้นี่ข้อหนึ่งข้อที่สี่ประสบการณ์คนที่ตายตกนรกมันเยอะในสมัยพุทธเจ้าก็มีมากเป็นนายจุนทสุกริกฆ่าหมูไม่เคยทำบุญหน่อยวันหนึ่งเสียงหมูร้องพระกันนึกว่าเขาจะทำบุญกราบทูลพุทธเจ้านายจุนทสุกริกนี่คงจะทำบุญไม่ใช่เพื่อเขาร้องมาเจ็ดวันวันนี้เงียบไปแล้วเดี๋ยวจะขาดเสียงหมูมันร้องพุทธเจ้าไม่ใช่หรอไฟอะไรกินรกปรากฏแก่เขาเขาฆ่าหมูไปซื้อหมูลูกหมูมาเลี้ยงที่หลังบ้านเสร็จแล้วอะไรจะฆ่ากรอกน้ำร้อนลงไปให้อุจจาระไหลออกหมดเสร็จแล้วก็ถอนไตให้เนื้อมันบวมโตขายบาปหนักยังไม่ตายเลยไฟรวยกินรกปรากฏร้องเหมือนหมูลูกเมียต้องเอาผ้ายัดปากอุดปากให้ออกไปอยู่ข้างนอกบ้านร้องไม่ได้แล้วต่อมาเจ็ดวันก็ตายไฟรวยกินรกปรากฏเต้ยตกเอ้ยกินรกนี่พระเจ้าเทศไว้เองในธรรมบทภาคหนึ่งในจุลสูกริกฆ่าหมูขายนี่ตัวอย่างทีนี้ก็มีมากอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างย่อๆนี่พิสูจน์ข้อที่หนึ่งเรื่องคิดตรงไหนไปตกนรกแล้วก็ตัวอย่างทีนี้ประสบการณ์ที่เนี่ยอาละพัทวัฒน์พระพุทธเจ้าบวชให้แท้แท้พระพุทธเจ้าบวชให้แท้แท้เจ็ดองค์ด้วยกันเจ้าสักยะหกอุวารีคนหนึ่งรวมเป็นเจ็ดเชื่อพระพุทธเจ้าหกองค์เจริญวิปัสสนาเป็นพรานหมดกิเลสละหมดแล้วเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนรกมีสวรรค์มีส่วนพระเทวทัตเจริญสมถะกรรมฐานเจซ่าโรมานาคาทันตาเจโจจนได้ฌานเล่นอภิญญาอีกเหาะได้อีกโลกิยะอภิญญาวันหนึ่งเขาเอาของมาถวายพระเจ้าสักยะเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตก็โกรธเราก็บวชพร้อมกันทำไมไม่เอามาถวายหรอกไปถวายแต่พระพวกนั้นก็หาวิธีจะให้ลาภเกิดพระเทวทัตจึงได้เข้าสมาธิเล่นฌานอภิญญาเหาะอธิษฐานตัวเรียกว่าอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้อธิษฐานตัวเองเป็นเด็กน้อยเขาเรียกว่ามานพเอาใหญ่พันตัวไปถึง4ตัวเหาะไปตกปราสาทพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติสัตตุก็ตกพระทัยพระเทวกลายเป็นพระนั่งเอตีอยู่ในบ้านก็เกิดความเข้าใจแน่ว่าต้องเป็นพระหันจึงจะแสดงฤทธิ์ได้ขนาดนี้ทำไมเป็นหันเหาะมาไม่ได้เป็นลูกเด็กน้อยองูทั้ง4ตัวหายหมดเหลือแต่พระองค์นี้ต้องเก่งแน่ก็เรื่องสายศรัทธาเพราะไม่สันทัดกรณีในศาสนาผลสุดท้ายพระเทวทัตก็ยุให้ข้าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารยึดราชสมบัติยึดราชสมบัติเลยปฏิวัติพ่อของตัวเองเลยมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินซะจับไปขังไว้ในคุกเมืองอินเดียเนี่ยพระเจ้าอโศกกมลราชยังทำหลักตายให้คนหินอยู่นี่คุกขังพระเจ้าพิมพิสารยังมีแผ่นอิฐเหลืออยู่ผลที่สุดพระเทวทัตก็พ่อยังไม่ตายถามว่าพ่อฉันตายยังเพราะอะไรแม่เข้าไปส่งห้ามแม่เข้าไปยังไม่ตายแม่เขาเข้าใส่โมผมใส่ยาพกไปให้ตรวจหมด
แม่ตรงหัวตรงเลยเนี่ยเอาแขนลงจุ่มตากแดดจุ่มตากแดดเสร็จแล้วเอาใส่เสื้อแขนยาวๆไปหุบหัวเรียไม่สายห้ามแม่ไม่เข้าหัวก็เดินลงกลมธรรมปีติเอาปีติเป็นภักษาเอาปีติเป็นอาหารใจไม่ตายเสร็จแล้วเอามีดโคนเฉือนเท้าพ่อพ่อก็ตายเกิดในสวรรค์ชั้นจัดต้องนี่แหละนรกนะยังไม่จบโยมต่อนี้หน่อยนะกันต่อไปกันนี้หมดเวลาใช่ไหมเลยไปก่อนอธิบายไม่จบหยาบๆเอาทิ้งไว้ก่อนเป็นว่าพิสูจน์นรกในใดหนึ่งพิสูจน์โดยวันเกิดของพิสูจน์โดยขนตาสามพิสูจน์โดยเจ็บสี่พิสูจน์โดยกิเลสที่พิสูจน์โดยประสบการณ์จบแค่นี้นะขอทุกท่านจันไขปัญหาเรื่องพิสูจน์นรกไว้แต่เพียงเท่านี้คอยฟังต่อไปในกันหน้าสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการไขปัญหาไขเรื่องการพิสูจน์นรกซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกคนส่วนมากก็สงสัยไม่ใช่คนพระก็สงสัยบางทีปรมปริยัติ7 8 9ประโยคก็ยังสงสัยไอ้ตามคนนั้นไม่ต้องพูดได้ยินมหาโอหนึ่งปริยัติ4ประโยคเทศในโบสถ์แห่งนั้นว่าใครเชื่อว่านรกสวรรค์มีโง่ดังนี้ก็มีขนาดพระแท้ๆท่านก็ยังพูดอย่างนี้คนอื่นที่ไม่ใช่พระไม่ได้เรียนเป็นมหามหาจะแค่ไหนนี้ลองนึกดูสิแต่ก็น่าเห็นใจที่เขาพูดอย่างนั้นก็เขาพูดถูกไม่ใช่พูดผิดหรอกเราฟังให้เป็นกันแล้วกันเพราะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาไม่เห็นเขาก็เอาความรู้ขั้นธรรมดาไปพิสูจน์คือเอาความรู้ขั้นปริยัติไปพิสูจน์ขั้นปฏิบัติไอ้ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นมาแล้วนั่นท่านเป็นปฏิเวทคือปฏิบัติถึงมาแล้วเข้าใจแน่แล้วถูกแน่แล้วแต่นี่พวกเรานี้คงรู้ถ้าพูดง่ายๆขอโทษแค่หางอึงล่ะจะไปพิสูจน์ปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นมาหมดแล้วเทศสอนไว้หมดแล้วทางเดินของมนุษย์มีถึง7เส้น1ทางไปนรกเอาขึ้นก่อนเลยได้แก่โทสะ2ทางไปเปรตและสุรกายได้แก่โลภะข่มโลภ3ทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะคือความหลง4ทางไปมนุษย์ได้แก่ศีล5และกุศลกรรมบท10 5ทางไปสวรรค์ได้แก่มหากุศล8มีไหว้พระสวดมนต์ทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นต้น6ทางไปพรหมโลกได้แก่สมถะกรรมฐานมีอารมณ์40อย่าง7ทางไปนิพพานได้แก่วิปัสสนาเนี่ยท่านก็บอกไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้พิสูจน์ไปจัดถิ่นเราเองไม่ได้ของอะไรที่เราไม่เห็นจะไปนึกว่าไม่มีไม่ได้นะดังนั้นเราเชื่อไปก่อนนั้นถูกที่สุดเหมือนกับเชื่อวันเกิดของเราว่าเกิดเป็นอะไรเราก็เชื่อเข้ากระดูกดำทั้งที่เราก็จำไม่ได้พระพุทธเจ้าเทศไปแล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนท่านเรียกตถาคตโพธิสัตถาเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆจะเอาปัญญาของเราไปเทียบไม่ได้ขอโทษไม่ได้ชี้เล็บของพระองค์เลยมันไกลกันฟ้ากับแผ่นดินและทำไมเราจึงไปกล้าตัดสินซึ่งเป็นคำพูดของพระเจ้าเทศไปเองสอนไว้เองในพระไตรปิฎกมีเกือบทุกเล่มในเรื่องเหล่านี้อย่างนี้ถ้าเราคิดถึงเราก็พอจะเทียบเคียงพอจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่สำหรับชั้นปัญญาชนผู้ที่ไม่รู้เฉยๆกับอีกเรื่องหนึ่งยกไว้แต่ผู้ที่ศึกษาเราเรียนมานี้ความรู้เรามีเราพอจะพิสูจน์หรือพอจะเปรียบเทียบกันได้ไม่มากก็น้อยนี่ก็จะไปตัดสินทึกทักว่าไม่มีไม่มีดังนั้นเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยเหรอนี่พระพุทธเจ้าเทศไว้เราเป็นปุถุชนกิเลสตั้งหลายกระบงอยู่ยังไปกล้าท้าทายคำสอนพระเจ้าซึ่งพระองค์เทศไปแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วว่ามีตัวอย่างในอดีตก็มีอยู่แม้ในปัจจุบันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอาลูกชายอายุประมาณ 4-5 ขวบไปให้แม่เลี้ยงตัวไปทำงานวันหนึ่งลูกมันซนมันก็วิ่งเล่นตกบันไดโกรธให้แม่หาว่าไม่ดูแลหลานเตะแม่เทียบแม่ตกบันไดจะลงไปซ้ำแม่แขนหักเผอิญแผ่นดินมันแยกเลยโซผู้ชายคนนี้ลงไป
แม่ก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ร้อนร้อนด้านว่างระหว่างนี่ไฟไฟชีนรกปรากฏเห็นไหมยังไม่ตายนะปัจจุบันนะตอนนั้นยังไม่ตายไม่มีใครช่วยได้เอาเชือกอะไรมาดึงก็ขาดหมดเลยดึงขึ้นไม่ได้เลยผลที่สุดไม่มีใครป้อนข้าวแม่คลานเอาข้าวไปป้อนลูกทั้งที่แขนหักเห็นไหมถ้ามันมีเมตตาธรรมเราจะปล่อยมันถูกเป็นนินจมตายซะเลยแม่ก็โยนซะนี่คือความรักแม่ท่านเอ้ยพ่อกับแม่รักแค่ไหนพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยยึดสมบัติพ่อทำลายฆ่าพ่อจนพ่อตายวันหนึ่งพอไปสร้างเมืองใหม่อยู่แต่งงานมีเมียมีลูกคนหกปีมันเป็นหวัดลูกเป็นหวัดน้ำมูกไม่ออกหายใจไม่สะดวกร้องครางพ่อเป็นดูดเอาปากดูดน้ำมูกของลูกออกมาจึงนึกถึงพระคุณของพ่อว่าพ่อคงรักเราวุ่นกันอย่างนี้ร้องไห้นึกถึงพระคุณของพ่อเห็นไหมและอีกที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วอย่าโซทอนเนาะอาตมาจากอุบลมาอยู่มันจะเข้าเขตจะโซทอนของข้าวน้อยข้าแม่มีนาอยู่ใกล้บ้านลูกไปไถนาแต่เช้าเอาควายไปไถนาแม่ไปส่งข้าวกองข้าวมันเล็กภาคอีสานกินข้าวเหนียวนี่ไปเห็นก่อนข้าวเล็กตัวหิวข้าวกลัวจะกินไม่อิ่มแม่บอกว่าดูเอ้ยกินสักก่อนแม่จะไปเอามาให้ใหม่ไม่ฟังแล้วด้ามเขียมตีหัวแม่แม่ตายยังมีธาตุอยู่เดี๋ยวนี้ใครไปก็เห็นธาตุธาตุของข้าวน้อยข้าแม่ที่ต้องตกเอ้ยกินนรกแม่เห็นไหมอย่างนี้ลูกข้าแม่แต่แม่ข้าลูกนะโอ้ตัวมันหายากที่สุดนอกจากลูกเลี้ยงเอาเท่ากับเทิบตับแตกเอออย่างนี้มีได้แต่ลูกจริงๆโดยจะไม่ในใครฆ่าหรืออาจจะมีโยกนะแต่น้อยที่สุดละแต่โดยมากรักที่สุดรักลูกเนี่ยขนาดแม่เลี้ยงเหยียบตับลูกแตกตายพ่อยังอุตส่าห์มากอดศพร้องไห้สงสารลูกอายุ3ขวบเห็นไหมนี่แหละโมราณท่านจึงกล่าวถึงเรื่องดวงใจของแม่อุ่นอะไรแล้วจะอุ่นเท่าอกแม่คนแท้ๆไม่จ๋าหาไหนเหมือนอกคนอื่นมันแสนอัดแค่เชือนอกของแม่นี่ขยันทุกโลกอะไรอุ่นอะไรแค่จะอุ่นเท่าอกพ่ออุ่นไม่ท้อนะพ่อจ๋าหาไหนเหมือนอกคนอื่นมันแสนอัดแค่เชือนอกของพ่อนี่ขยันทุกโลกเลยอันนี้พระคุณของพ่อของแม่ดังนั้นนรกสวรรค์น่ะเรื่องเป็นของมีแน่หาละที่สุดนรกกันที่1จบแล้วในกันที่2วิธีที่สุดนรกนรกมีจริง457ขุมพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกจิตตรงไหนเป็นตรงโลกว่าไปเสร็จหมดบรมบารีหลักฐานว่าเนี้ยที่นี่ผู้จะพิสูจน์ที่นะคนไม่เชื่อส่วนมากใช่ที่ไม่เชื่อนะอย่าไปโทษเขานะถ้าไม่เชื่อนะถูกทำไมจึงถูกยอมเราลองนึกดูให้ดีเพราะมันมีมิจฉาทิฏฐิตักอยู่ในสมองเขาไม่ถอดมันก็ไม่เชื่อแล้วก็มีวิจิกิจฉาคือโมหะปักอยู่ในสมองเขามันท่าตัวนี่กิเลสที่มันดื้อที่สุดโลภะทิฏฐิกตะสัมยุตตะจิตสี่ดวงแล้วก็มีวิจิกิจฉาหนึ่งมันมีอยู่ในหัวสมองของคนแต่คนพระโสดาปัตติมรรคเท่านั้นจึงจะพิสูจน์ได้และเมื่อยังไม่ถึงก็ต้องเชื่อตามตำราจึงจะถูกเดินตามทางผู้ใหญ่หมาไม่กัดโบราณทว่าอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดครูอาจารย์โตนสมัยพระพุทธเจ้าเขาได้เดินทันเทศไปหมดแล้วในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาแล้วเดินตามทางเชื่อตามท่านไม่ไปอบายอันนี้แน่ทีนี้ที่ผู้ที่จะพิสูจน์หนึ่งพิสูจน์ถึงวันเกิดวันอะไรนี่ว่าไปแล้วสองพิสูจน์ถึงขนตาเรามีไหมสามพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสตัวไหนพี่พาเราไปตกนรกอ่ะเนี่ยเรามีไหมสี่พิสูจน์ถึงเรื่องประสบการณ์เช่นพระเทวทัตขนาดกลิ้งก้อนหินจะฆ่าพระเจ้าพระเจ้าบวชให้ใช่ไหมแล้วก็ได้อภิญญาโดยเหาะได้ด้วยกิเลสพอยังไม่ขาดจะว่าแต่ภาวนาพุทโธสวรรคธรรมนานั้นภาวนาสมถะเจสาโลมาจนได้ฌานแล้วแล้วเล่นอภิญญาจนเหาะเหินระนากาศได้แต่ก็ยังไม่เชื่อใช่ถูกแล้วเพราะกิเลสไม่ใช่ออกด้วยวิธีอย่างนี้ออกด้วยปัญญาอันนี้มันไม่ใช่ปัญญามันเป็นสมาธิ
เป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิในมรรคแปดสมาธินอกมรรคเดรัจฉีชีพัยเขาก็ทำได้พิสูจน์ไม่ได้เหอเหินเดินอากาศก็พิสูจน์ไม่ได้ดังนั้นพระเทวทัตจึงไม่เชื่อจึงคิดฆ่าพระเจ้าจะหาลาภตัวจะเป็นพระเจ้าเองปกครองพระสงฆ์เองแล้วฝ่ายพุทธจักรอาณาจักรก็ให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเจ้าแผ่นดินสมคบกันก็ได้รวยขึ้นสมบัติทั้งหลายจะลอยมาไหลมาเทมาเวลาพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินจากภูเขาชิตกูฏจะให้กระทบพระเจ้าตายพระพุทธเจ้าจะไม่ถูกแค่นี้หนึ่งก็ได้แต่พระเทวทัตจะอกแตกตายซะก่อนจะไม่เห็นบาปกรรมชัดเจนแจ่มแจ้งคนอื่นก็จะไม่ทราบชัดผลที่สุดให้ก้อนหินกระทบพระบาทพระเจ้าโลหิตท่อเลือดท่อเข้ามาหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเทวทัตเธอจะถูกเป็นหนึ่งสูบตรงนั้นตรงนั้นนะพระเทวทัตไม่เชื่อเลยเต้นไปไม่ไหนหรอกนรกอะไรก็ไม่มีไม่เชื่อตรงนั้นอ่ะวันหนึ่งพระเทวทัตก็ป่วยอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าให้โลกเสด็จถามมาพอมาถึงใกล้เข้ามาพระก็กราบทูลว่าพระเทวทัตมาแล้วพระเจ้าข้ามาก็ไม่ได้เห็นฉันจวนแล้วจวนก็ไม่ได้เห็นฉันใกล้แล้วใกล้ก็ไม่ได้เห็นฉันผูกเป็นในสุขตรงที่ฉันว่าพอถึงตรงที่พระพุทธเจ้าตัดชี้บอกเมื่อก่อนนั้นก็พอดีเลยโลกศิษย์ก็วางเตียงลงแผ่นนี้ก็โชกลงไปเทวทัตก็คางเกยพื้นดินยังไม่ถึงหัวสารภาพผิดว่าเรานี่ผิดพระพุทธเจ้าไม่ผิดพระเจ้าวนรกมีนี่จริงๆพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าจะถูกแผ่นดินโศกตรงนี้โศกจริงๆบัดนี้หมดเนื้อทั้งตัวเหลือแต่กระดูกค้างหอนน้อมถวายกระดูกค้างแด่พระเจ้าก็จมดิ้นลิ้นกินหัวก็ใจขาดเรียกว่าตายแล้วเขาปฏิสนธิจิตเกิดในอวัยวีนรกขุมที่8เกิดในอวัยวีนรกขุมที่8พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อพ้นจากนรกแล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะได้บวชเป็นพระปฏิปิกกับพุทธเจ้านามอัตถิสาระมีกระดูกคางเป็นแก่นเห็นไหมโยมเอ๋ยขนาดพระเทวทัตเก่งกว่าพวกเราหลายหมื่นหลายแสนเท่าเรายังไม่ได้ขี่เล็บพระเทวทัตเลยเหาะก็ไม่ได้นอกจากขี่เครื่องบินเครื่องบินตกก็เสร็จดีพระเทวทัตเหาะได้ยังไม่เชื่อว่าสวรรค์มีนรกมีผลสุดท้ายพระเทวทัตถูกพระเนรสูตรจึงเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงทีนี้พิสูจน์จริงๆพิสูจน์ด้วยอะไรพิสูจน์ด้วยปัญญานี่มันเพิ่งได้พิสูจน์ด้วยวันเกิดพิสูจน์ด้วยขนตาพิสูจน์ด้วยกิเลสพิสูจน์ด้วยประสบการณ์เพื่อใน4ข้อที่5พิสูจน์ด้วยปัญญานี่ขั้นนี้สำคัญขั้นจริงขั้นนี้นอกนั้นยังไม่จริงนะยังไม่แน่นะแต่ว่ายังดีเชื่อตามนั้นใช้ได้แต่ที่เป็นผู้ที่พิสูจน์แน่ที่สุดเรียกว่าพิสูจน์ด้วยปัญญาปัญญามีกี่ขั้นเนี่ยต้องไล่กันตรงนี้ก่อนแต่เดี๋ยวปัญญาเรียนเป็นด็อกเตอร์ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนักธรรมตรีโทเอกมหาสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านึกว่าตัวมีปัญญาเหลือเผื่อแล้วไม่ใช่อันนี้พระพุทธเจ้ามาเรียกปัญญาท่องพจน์ไตรปิฎกจบสอบเลยประโยคเก้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกว่าปัญญาเลยในบาลีท่านก็ไม่เรียกเรียกว่าสัญญาจำตำราได้ออกมาแล้วก็ตอบถูกอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาถ้าเรียกว่าสัญญาเรียกว่าวิญญาณจำได้แล้วก็รู้เท่าที่จำมาได้แต่ความศรัทธาอันว่าพระศาสดานี่มันจำไว้อาจารย์สอนให้แปลอย่างนี้มักกะโตวันวะลิงมันก็จำได้นี่คุกุโตวันวะไก่ไงจำไว้แล้วก็แปลได้ความไก่แปลว่าไงไก่ก็แปลว่าสัตว์ที่คุ้ยเสียอาหารทำไมจึงแปลก่อคุกุโตแปลว่าไก่ไก่ก็กุกก็แปลว่าแผ่นดินกุ้งกุตตีตีกุกโตสัตว์ใดคุ้ยเสียอาหารกินสัตว์นั้นชื่อว่าไก่ฮะอย่างนี้เขาเรียกแปลได้จำได้นี่คือสัญญาไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาในพระศาสนาแท้แค่สัญญาจำตำราเขามาได้เท่านั้นวิญญาณก็รู้นะรู้ลึกลงไปอีกนิดนึงนี่วิญญาณสัญญาวิญญาณปัญญาปัญญารู้จริงๆได้เกิดปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าภาวนามยปัญญาอันนี้จึงจะพิสูจน์ได้และขั้นนี้ก็มีถึง16ขั้นขั้นที่14จึงพิสูจน์ได้1 นามรูปปริเฉทญาณเมื่อเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนามันจะเกิดปัญญาขึ้น16ขั้นขั้นที่1เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นคนไม่เป็นคนเป็นสักแต่ว่ารูปกับนามขั้นที่2
ปัจจยปริคยานรู้เหตุและผลของรูปเวทนาใครอยากรู้ต้องไปปฏิบัติท่านที่สามสัมมาสัญญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาโดยวิปัสสนึกตอนนี้คนหลงทางถึงตรงนี้มันมีนิมิตมีอะไรกวนนั่งไปเห็นป่ามองเห็นภูเขาเห็นเทวดาเห็นแม่น้ำเห็นพระพุทธเจ้าว่างเลยไปหลงปฏิบัติตรงนี้อันนี้ญาณนี่มันหลอกเรียกว่าญาณที่สามญาณที่สี่อุทยญาณเห็นรูปนามเกิดดับนั่งกำหนดอยู่มันจะขาดมุกมุกลงไปเลยญาณที่ห้าพังขยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามไฟเดียวญาณที่หกพยายามเห็นรูปนามน่ากลัวตกใจญาณที่เจ็ดอาเทวะเห็นทุกข์เห็นโทษเยอะญาณที่แปดนิพพิทาเบื่อหน่ายญาณที่เก้ามุญจิตุกรรมจัตญาณกวนกวายอยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นไม่อยากปฏิบัตินึกว่าตนหมดบุญวาสนาบารมีแล้วอยากจะเลิกเขาเรียกญาณม้วนเสือญาณที่สิบปฏิสังขารญาณใจเข้มแข็งเจ็บเหมือนเข้มแข็งญาณที่สิบเอ็ดสังขารุเกขญาณนั่งกำหนดเพลินสบายนั่งได้ทนญาณที่สิบสองอนุโลมญาณอนุโลมตามญาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกลับไปใหม่อีกย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมาเรียกว่าสังขารุปิขยานญาณที่เศษสบายเพลินเวทนาไม่กวนนั่งได้นานสิบสองอนุโลมญาณเห็นอริยสัจสี่อนุโลมตามญาณต่ำญาณสูงนะตั้งแต่ญาณสี่หกเจ็ดแปดสิบเอ็ดกลับไปกลับมาเรียกว่าอนุโลมญาณอนุโลมตามสติปัฏฐานสี่สัมปทานสี่อิทิบาทอินทรีย์พระโพธิ์จงเกตมรรคแปดต่อไปญาณที่สิบสามโคตรภูญาณนวงนิพพานบรมทิ้งรูปและนามทิ้งขันธ์ห้าแล้วยึดนิพพานบรมหนึ่งขณะจิตถึงตรงนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ญาณที่สิบสี่มรรคญาณถึงตรงนี้มรรคแปลว่าฆ่าฆะแปลว่าไปมรรคญาณปัญญาฆ่ากิเลสตายโบราณท่านว่าฆ่ากิเลสตายคลายกิเลสออกสำลอกเอรรถพบเป็นวิสุทธิสงฆ์ท่านว่าอย่างนั้นแต่จำง่ายๆนี่แหละกิเลสขาดตรงนี้โยมมรรคญาณมะแปลว่าฆ่าฆะแปลว่าญาณปัญญาที่ฆ่ากิเลสตายมีเสวดาปฏิมรรคญาณสกิทาคามรรคญาณอนาคามรรคญาณอรหัตมรรคญาณมีอยู่4ชั้นถึงตรงนี้แหละเรียกว่าญาณที่14ถึงตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นพระโสดาปัตติมรรคพอถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าไม่ถึงตรงนี้อย่าไปอวดดีโยมเอ้ยยังไกลมากสักนิดหนึ่งก็ยังไม่ถึงถ้าถึงตรงนี้รับรองได้เลยพระพุทธเจ้ารับรองเลยศาสนาอัตนาวะอัตนังพยาคารยะถ้าประสงค์จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ได้เลยว่าบัดนี้เราพ้นแล้วจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีธรรมที่จะตกลงไปอีกแล้วปิดประตูบายเด็ดขาดถ้าถึงตรงนี้นะนี่เรียกว่ามรรคญาณต้องปฏิบัติถึงตรงนี้เมื่อไม่ถึงนี่อย่าไปกล้าปฏิเสธว่านรกสวรรค์ไม่มีนะบาปนะนรกสวรรค์นี่ของพระพุทธเจ้าเรื่ององค์เทศหมดแล้วเราเพิ่งเกิดมาสุดท้ายภายหลังเรียนก็ยังไม่เกณฑ์จัดในพระไตรปิฎกถึงแม้เกณฑ์จัดแล้วปฏิเสธอยู่ก็ไม่ได้เพราะมันยังไกลอันนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านะนี่แหละต้องถึงปัญญาขั้นนี้ขั้นที่14เรียกว่ามรรคญาณจึงไปสู่ได้พอถึงตรงนี้ถ้ามีจึงไปสู่ได้กิเลสมันขาดกิเลสของคนมี12ตัวโลภะโทสะโมหะตัวใหญ่มันโลภะโลติกะโลภะมานะทิฏฐิโทโทยกะโทสะอิสามริยะกูจะโมโมจรกะโมหะเอกาโนตัปปะอุทธัจจะปุคุจจะอุทธัจจะโมหะนะทีนี้กิเลสทั้งหมด12ตัวเนี่ยเมื่อถึงญาณที่14ครั้งที่1หรือครั้งแรกเขาตายไป5คือโลภะที่เป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีอยู่4ตัวกับวิจิกิจฉาคือโมหะ1ตัวเมื่อถึงมรรคญาณโลภะ4เขาตาย4ตัวที่ตายน่ะ1โสมนัสสะคตังทิฏฐิกตสัมมิตังอสังขาริกังเวททำบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเองในดวงนี้ร้ายแรง2เวลาทำบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนคนถึงทำ3เวลาทำบาปใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเอง4เวลาทำบาปใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนคนถึงทำสี่ดวงนี้แหละร้ายแรงร้ายกาจมากที่พาพวกเราเวียนว่ายไปเกิดอยู่ในวัฏสงสารสี่ดวงนี้ถ้าถึงตรงนี้กิเลสสี่ตัวนี้มันตายแล้ววิจิกิจฉาคือความสงสัยลังเลใจก็ตายตัวนี้แหละที่สงสัยว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมวิจิกิจฉาอยู่ในประเภทโมหะตายแล้ว
มื่อกิเลสฆ่าตัวตายก็ปิดประตูบานแล้วเปิดประตูสวรรค์แล้วแน่ชัดแล้วว่าสวรรค์นี่แน่มรรคผลนิพพานนี่แน่ตายแล้วเกิดแน่ที่จะสงสัยไม่มีแล้วถึงตรงนี้นะนี่แหละคือผู้พิสูจน์ผู้พิสูจน์จริงๆต้องปฏิบัติถึงตรงนี้นะไม่ใช่มาเรียนได้แค่นักตีนักคอนโทรลนักเอกประโยค3 4 6 7 8 9พิสูจน์ไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็พิสูจน์ไม่ได้มันยังได้เชี่ยวหนึ่งเลยอันนี้ของภาษาศาสนานะดังนั้นอย่าเพิ่มพากันประมาทเดี๋ยวไปนึกดูถูกพระพุทธเจ้าอย่านึกดูถูกศาสนาที่รักษาโยเอกลักษณ์ของชาติไทยนะหนึ่งคนไทยทุกคนต่างนับถือศาสนาพุทธสองคนไทยทุกคนต้องถือธรรมเนียมของชาวพุทธสามคนไทยทุกคนต้องถือประเพณีของชาวพุทธสี่คนไทยทุกคนต้องถือประเพณีของคนไทย5คนไทยทุกคนต้องถือมารยาทของคนไทยมารยาทของไทยมี4 1มารยาทประจำตระกูล2มารยาทประจำท้องถิ่นประจำโรงเรียน3มารยาทประจำประเพณี4มารยาทฝึกจิตให้เกิดสมาธิเจริญสมถะจนได้ฌาน5มารยาทฝึกจิตให้เกิดปัญญาได้แก่วิปัสสนาจนเกิดญาณ16ขั้นดังที่กล่าวมานี่จึงจะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเอาที่นี่จะเอาหลักฐานล่ะต้องการหลักฐานเหรอในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระพุทธเทศไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมบทก็ภาค3หน้าต้นๆเลยนั่นพวกมหาสมยุกต้องผ่านต้องเรียนแล้วในสมัยนี้พระพุทธองค์ตรัสไปเองว่ากูอิมังปฏิมีจิตสติยมโลกัญจะอิมังสติวกังใครหนอจะเป็นคนรู้แก่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้ลงอายโยใครจะรู้นรกเปรตอสุรกายเสด็จฉานใครจะรู้ได้แล้วใครจะเลือกบทพระธรรมที่จะมาพิสูจน์ที่มารู้นี้พระองค์ก็ตอบเลยเสโคปติงมีจิตที่ทศเสกขบุคคลคือผู้ที่เจริญวิปัสสนาอยู่นี่แหละพระเสกขบุคคลนี่แหละจึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีนรกมีจึงจะพิสูจน์ได้ว่าแผ่นดินคืออัตภาพนี้เป็นยังไงแล้วจึงจะเลือกบทธรรมที่จะปฏิบัติให้ที่สุดได้37ประการหมายความว่าพระไตรปิฎก 84,000 คำเลือกเอามาปฏิบัติ37ประการเรียกว่าโพธิปักขิธรรมเชื่อไปที่สุดอันนี้เมื่อโพธิปักขิธรรม37ประการเข้าพร้อมกันตรงไหนตรงนั้นแหละกิเลสขาดสติปัฏฐาน4สมถะ4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8นี่เรียกว่าโพธิปักขิธรรมผู้เจริญวิปัสสนาตามนี้สามารถจะพิสูจน์ได้เมื่อถึงมรรคญาณญาณที่14เมื่อถึงตอนนั้นกิเลสขาดไปหมดแล้วที่มันดื้อที่สุดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีอยู่5ตัวทั้งหมดโลภะ4โมหะ1เหลือกิเลสอีก7ตัวกิเลสที่เหลือ7ตัวนี้ไม่พาไปอบายทำไมจึงไม่ไปเพราะมีนิพพานรองรับมาคนหนึ่งแล้วถึงนิพพานมาครั้งหนึ่งแล้วกิเลสยังเหลืออีก7ต้องเจริญวิปัสสนาถึงญาณที่4ขั้งที่2กิเลสที่เหลืออีก7ตัวไม่ตายแต่อ่อนกำลังทฤตนุกระเบาทำให้เบาบางไปอีกเยอะแต่เชื่อนรกสวรรค์ 100% แล้วและตั้งอยู่ในศีลมั่นเป็นนิจจะไม่ล่วงละเมิดในศีล5เลยเรื่องใสในพุทธเจ้าไม่มีหวั่นไหวเรื่องใสในพระธรรมไม่มีหวั่นไหวเรื่องใสในพระสงฆ์ไม่มีหวั่นไหวมีศีล5มั่นเป็นนิจตั้งแต่วินาทีแรกที่ถึงแล้วไม่ต้องสมาทานศีลเขาก็มีอยู่ตลอดไปนี่แหละคือผู้พิสูจน์นรกสวรรค์เมื่อถึงตรงนี้พระเจ้าตรัสไปเลยเสโคปนิงวิจิตสติยะมารูกันจะอิมังสติวังพระเสกขบุคคลคือผู้เจริญวิปัสสนาสำเร็จเป็นโสดาสำเร็จโสดาปัตติมรรคสระไปผลจึงจะพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเชื่อได้ 100% แล้วอัตถะท้ายยังแก้ต่อไปอีกโสตาปฏิมากัดทั้งอาทิงกตวาสตวิโทเสโคพระอรุคนเจ็ดจำพวกทรัพย์ตั้งแต่พระอรุคนผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมากเป็นต้นจึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีนรกมีนี่แหละผู้พิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์ต้องปฏิบัติถึงตรงนี้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการไขปัญหาถึงเรื่องพิสูจน์นรกสวรรค์ก็ติดไปในกันนั่นแหละนรกเข้าใจสวรรค์ก็เข้าใจจบลงไปแล้วนะจะขอบรรยายในไขปัญหาในเรื่องที่สูตรนรกสวรรค์ไว้เพียงย่อๆหลักฐานก็มีเหตุผลก็มาพร้อมแล้วพระเจ้าตรัสไปเองโคปฏิบัติถึงญาณที่14พิสูจน์ได้เด็ดขาดไม่มีที่จะพิสูจน์ไม่ได้เพราะที่พิสูจน์ได้ของพระกิเลสที่มันดื้อ
มันขวางจิตอยู่เรียกมิจฉาทิฏฐินะมีอยู่4ตัวเรียกว่าโลภะด้วยทิฏฐิด้วยคือมิจฉาทิฏฐินี้ทุกคนเว้นไว้แต่พระโสดาบันเท่านั้นถ้าใครไม่ได้เจริญนิพพานาไม่มีทางที่จะออกหมดหรอกปากว่าออกแต่ในตัวจริงเขาไม่ออกหรอกบางครั้งยังสงสัยจะจริงหรือไม่จริงจะจริงหรือจริงแต่ถ้าถึงแล้วมันมีสงสัยอะไรแม้แต่น้อยเลยนี่แหละคือผู้พิสูจน์นรกสวรรค์นะญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการไขปัญหาสองกันนี้จบแล้วนะกันที่หนึ่งกันที่สองว่าถึงเรื่องพิสูจน์นรกว่านรกมี457ขุมขุมใหญ่ๆมี8 9ตะโปรกันตนรกแล้วขุมเล็กด้านทิศตกทิศตะออกด้านละ14 14 14 6ก็เป็น54นะเป็น57แต่ขุมใหญ่มันเข้าไปเป็น457ขุมตายแล้วตกนรกแน่นรกมีแน่อย่าทึกทักมาอย่างนี้นะเชื่อพระปัญญาของตรัสรู้ของเจ้าไว้ก่อนสบายดีนะถึงอย่างไรนะก็จะไปเดือดร้อนถ้าเราไม่ทำชั่วไม่ไปหรอกเราทำดีไว้แต่ก็ไม่แน่นะโกหกคนเดียวยังตกนรกเจ็ดวันนะโยมนะภรรยาของพระเจ้าปเสนทิโกศลโกหกคนเดียวกันเลยตกนรกเจ็ดวันเห็นไหมนอกนั้นทำแต่บุญแต่บุญไว้เลยแต่ไปวันหนึ่งเข้าห้องน้ำอยู่กับสุนัขตัวโปรดหัวมองเห็นข้าทำไมเธออยู่กับสุนัขอ่ะอ๋อหมาบพิษห้องน้ำห้องนี้ใครเข้าไปคนเดียวเป็นสองคนไม่เชื่อโพงไปดูสิพอโผล่ลงไปทำไมอยู่กับแพะล่ะที่จริงเมฆขึ้นดาวขึ้นไม่เฉยหัวอยู่คนเดียวแต่ตัวอยู่กับสุนัขจริงๆนี่โกหกหัวของโง่ไม่ทันเมียแต่นึกว่าคงจริงเลยไปพูดแล้วห้องน้ำห้องนี้ใครเข้าไปต้องเห็นคนเดียวเป็นสองคนเหมือนหมากับแพะของแกะก็อายไปนั่นแหละเลยไม่ต้องพูดเลยนะแต่เชื่อมันเป็นจริงนั้นเพราะว่าเป็นคนมีธาตุโง่ของภรรยาผลที่สุดเวลาจะตายเมียน่ะเป็นห่วงคิดถึงว่าเราเนี่ยโกหกผัวผัวไม่ทราบแต่พระเจ้าทราบว่าเราโกหกไงก็เป็นห่วงอยู่นี่แหละผลที่สุดเวลาตายจิตมันนึกถึงกรรมชั่วตกนรกเจ็ดวันผัวก็จะถามพระเจ้าว่าแฟนข้าวงเกิดที่ไหนพระเจ้าให้ลืมวิญญาณบาปทุกวันที่ลงรถน่ะพอเมียตายไปเกิดสวรรค์แล้วพระเจ้าให้ระลึกได้พระถามทันทีเลยแฟนเขาวงเกิดที่ไหนพุทธเจ้าค่ะไปสวรรค์แล้วนั้นคนทำบุญอย่างนี้ไม่ไปใครจะไปแต่ที่จริงนะพระพุทธเจ้าทราบถ้าบอกเสร็จแล้วก็ตกนรกจะเลิกทำบุญหน่อยประคองให้เขาได้ไปเกิดสวรรค์ก่อนเลยเสร็จแล้วค่อยว่ากันทีหลังท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาไขปัญหาสองกันพิสูจน์นรกกันที่หนึ่งที่สองจบแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณบารมีรัตนตรัยอธิไสยบุญเยเชษขอญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานสิ้นภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไตรบุญกล่าวคือมาพ้นหรือผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญ